ครอบครัวฮีโร่หนุ่มอุดรสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณในหลวงร.10พระราชทานโรงครัวพระราชทานสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง TRN TV คนอ่านข่าวพบกับผมนักข่าวไซเบอร์ดำเนินรายการวันนี้ขอนำเสนอกับข่าวครอบครัวฮีโร่หนุ่มอุดรสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณในหลวงร.10พระราชทานโรงครัวพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารจัดเลี้ยงในงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพวุฒิชัยเจริญธรรมฮีโร่ผู้เสียสละชีวิตช่วยเด็กกำลังจะจมน้ำอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีจากกรณีนายวุฒิชัยเจริญธรรมหรือว่าเบียร์ฮีโร่หนุ่มชาวอุดรธานีที่ให้การช่วยเหลือเด็ก2คนกำลังจะจมน้ำจนปลอดภัยแต่ตัวเองถูกคลื่นซัดออกทะเลเสียชีวิตเหตุเกิดบริเวณหาดนางรำอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีช่วงบ่ายวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคืนที่ผ่านมาวงเล็บวันที่11มิถุนายนเป็นการสวดพระอภิธรรมในวันแรกที่บ้านเลขที่124หมู่20บ้านเชียงยืนตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งคุณความดีที่คุณนายวุฒิชัยเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้นได้รับการยกย่องหลายภาคส่วนขณะที่คลังจังหวัดอุดรธานีเตรียมเสนอช่วยเหลือครอบครัวนายวุฒิชัยเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเพราะว่าถือเป็นพลเมืองดีของสังคมโดยครอบครัวจะได้รับเงินสงเคราะห์พลเมืองดีรวมทั้งสิ้น 495,000 บาทนอกจากนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสา904จังหวัดอุดรธานียังได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียสละรายนี้ด้วยการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานให้แก่ผู้มาร่วมงานและราษฎรจิตอาสาสนับสนุนการบริหารอาหารการบริการอาหารจากโรงครัวพระราชทานให้การช่วยเหลือในการอำนวยความสะดวกต่างๆตลอดจนกว่าจะเสร็จพิธีศพครอบครัวของนายวุฒิชัยต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานโรงครัวในการสวดพระอภิธรรมตลอดงานล่าสุดเมื่อเวลา 8:30 นาทีวันที่12มิถุนายนนายวิเชียรขาวขำนายกอบจ.อุดรธานีได้เดินทางไปให้กำลังใจภรรยาและญาติพี่น้องครอบครัวฮีโร่พร้อมกับมอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือในการจัดบำเพ็ญกุศลศพนายวิชัยยังได้กล่าวชื่นชมนายวุฒิชัยเป็นผู้เสียสละซึ่งเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตตนเองและฝากฝังคนในพื้นที่ให้ช่วยกันดูแลครอบครัวนี้หากขาดเหลือสิ่งใดก็ประสานมายังอบจ.อุดรธานีด้วยตัวนายกอบจ.เองได้เสมอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้กระผมนักข่าวไซเบอร์ขอหมดเวลาลงแล้วขอบคุณข้อมูลดีๆจาก MGR Online ลิงก์ข่าวลิงก์ที่มาจะอยู่ในรายละเอียดหากพูดผิดอะไรขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ